สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง EGR ที่ว่าอุดแล้วเสียไหมว่าไฟโชว์ไหมไม่เสียนะครับ EGR นี้จะทำงานปกติแล้วก็ไฟโชว์ไม่โชว์ครับ EGR จะทำงานตามคันลิ่งหรือว่ากล่องมันจะปิดและเปิดครับจะไม่เสียไม่มีผลเสียต่อมอเตอร์100%ครับไม่เสียแล้วก็ไม่ไหม้ไม่มีผลกับมอเตอร์แม้แต่นิดเดียวนะครับก็มาทำการดูกันนะครับเดี๋ยวผมอันนี้อุดแล้วนะครับปกติอันนี้ผมจะดูการทำงานมันเอาสตาร์ทมันจะหดเข้าไปครับนั่นแยกพร้อมก็ทำงานมันเวลาสตาร์ทเครื่องมันจะให้ไอเสียจากตรงนี้ครับโถเขาแล้วมันเวลามีหน้าที่เปิดอย่างเดียวเปิดให้ไอเสียเข้าไปเผาไหม้ใหม่อีกครั้งนะครับก็ไม่มีผลกับมอเตอร์หรือว่ามอเตอร์แม้แต่อย่างเดียอย่างใดก็ไม่เสียไม่พังไฟไม่โชว์นะครับก็กระบวนการมันก็ทำอย่างนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับขอบคุณครับที่กดติดตามถ้าเรายกคันเร่งสูงก็มันก็อย่ายกค้างไว้ตลอดเลยมันตามคันเร่งหรือว่าตามกล่องเวลาเราสตาร์ทขอบคุณครับที่ติดตามและกด Subscribe เพื่อต้มยำนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ